จ้าหนุ่มเจ้าหนุ่มเตือนสิเจ้าหนุ่มฮะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นฉันอยู่ที่ไหนแล้วลุงเป็นใครแกมาเล่นเกมมาเฉลยไอ้หนุ่มโอเคไม่ติดแล้วใช่ไหมโอเคทุกท่านโปรดฟังทางนี้นะครับเราเพิ่งเคยแข่งขันทุกท่านโปรดฟังทางนี้ตอนนี้ทุกท่านได้มาอยู่กับโรบอทสควิดเกมนะครับผมยินดีต้อนรับมากเลยกับการแข่งขันในครั้งนี้ที่ทุกท่านเข้ามาร่วมกันกดง่ายๆเลยครับผมเรามีเกมให้ทุกท่านได้เล่นกันทุกท่านต้องเล่นให้ผ่านจนไปถึงรอบสุดท้ายและใครก็ตามที่แพ้ก็จะต้องตายนะครับผมเป็นกฎที่ง่ายใช่ไหมล่ะใครมันจะไปเล่นกับเองฮะแต่ว่าเรามีเงินรางวัลแบบที่ว่าใช้ทั้งชีวิตก็ไม่หมดเลยนะให้กับผู้ชนะจะกี่เกมผมก็เล่นได้หมดเลยจัดมาใหญ่เสียสิเอาล่ะไหนๆก็เข้าร่วมเกมแบบนี้แล้วมันต้องเอาให้คุ้มใช่ไหมไปลุยกันเลยดีกว่าเกมแรกจะเป็นเกมแบบไหนนะแหมมันต้องเป็นเกมง่ายๆแน่เลยคงไม่มีใครเอามินิเกมยากๆมาให้เล่นแต่ต้นเกมหรอกนะใช่ไหมฮะผู้เข้าแข่งขันทุกท่านโปรดฟังทันนี้เกมแรกที่เราจะเล่นนั่นก็คือเกม EIOU ถ้าหากว่าเด็กคนนี้หันหลังแล้วโปรดวิ่งแต่ถ้าหากว่าเขาหันหน้ามาก็จนหยุดซะไม่งั้นคุณอาจจะโดนนั่นแหละวิ่งสิครับวิ่งรออะไรล่ะรอให้เขาไปยิงแล้วเหรอรีบวิ่งให้เร็วที่สุดมันจะเป็นไปได้วิ่งไปให้ไกลที่สุดจนที่มันจะโอ้ my god เฉียวนิดเดียวเองโอ้ยมันยิงเราตามจนหมดรีบวิ่งให้เร็วเร็วอีกกันเร็วกว่านี้มันจะหันมาแล้วเร็วเร็วเดินใกล้ใกล้จนตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยอีนี่เด็กตั้งใจจะตั้งใจแล้ววิ่งหน่อยวิ่งหน่อยถึงแล้วถึงแล้วโดดเข้าเลยรอดมาได้แล้วก็ไม่ได้ยากกว่าที่คิดไว้นี่นาทีแรกนึกว่าจะโหดกว่านี้นะเนี่ยก็ชิวๆอยู่นะเนี่ยมาเกมที่2ไม่น่าจะยากถึงขนาดนั้นหรอกมั้งน่าจะเป็นแค่แบบห้องเด็ดเล่นธรรมดาธรรมดามั้งคิดว่าเนอะโปรดทราบไว้เหล่าผู้แข่งขันทุกท่านเกมต่อไปที่คุณจะต้องเล่นนั่นก็คือเกมทำขนมน้ำตาลจนเจาะขนมน้ำตาลที่คุณได้โดยห้ามไม่ให้มันหักเด็ดขาดไม่งั้นคุณก็ตายเอ้าเราไปโอ้ยแค่แกะสลัดขนมน้ำตาลเองแหมแค่ทำให้ไม่แตกใช่ไหมง่ายนิดเดียวจะอย่าไปโอ้โหโอเคที่ว่าโอ้โหอย่าเบะอย่าที่ว่าง่ายดูแล้วไม่น่าง่ายแล้วแฮะค่อยๆเจาะแหละค่อยๆเจาะค่อยๆเจาะค่อยๆค่อยๆจึ๊บเส้นมันบางมากเส้นมันบางมากเจาะไม่ค่อยติดเจาะไม่ค่อยโดนโอ้ my god โอ้ my god โอ้อย่าโอเคโอ้ดแบบนี้ต้องใช้แผน2เรร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 อีกนิดเดียวนึกว่าจะไม่ลองแล้วนะเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยผ่านไปแค่สอนเกมเท่านั้นเหลือแค่20คนแล้วเหรอเอาจริงดิ20คนแต่ว่าก็ทำให้คู่แข่งที่จะได้เงินของเรานะมันน้อยลงเหมือนกันนะใครขับรถผ่านเนี่ยนึกว่าที่นี่ไม่มีรถซะอีกเอาล่ะเกมต่อไปคิดว่าคงไม่ยากขนาดนั้นหรอกมั้งถึงแม้2เกมแรกจะทำให้เหลือแค่20คนแต่ว่าเกมนี้ก็น่าจะชิลๆแหละใครมาตายหน้าประตูเนี่ยอะไรเนี่ยคนก็แทบไม่เหลืออยู่แล้วยังจะมาตายหน้าประตูอีกเหลือ19คนแล้วดินี่เกมอะไรเนี่ยยินดีผู้เข้าแข่งขันทุกท่านที่เข้ามายันโซนนี้ได้ตอนนี้ท่านได้มาอยู่กับเกมชักกะเยอร์จนแบ่งทีมออกเป็นคนละครึ่งแล้วจนแข่งกันดึงเชือกใครก็ตามที่ดึงเชือกให้อีกฝ่ายล่วงลงไปได้คนนั้นจะได้ไปต่อแต่อีกฝั่งจะต้องตาย
ดึงได้เลยถ้าไม่อยากตายเอาพี่เขาสั่งมาแล้วอ่ะดึงเอาดึงต้องทำให้ได้แรงสูงๆจะไม่เอา1โอ้โหต้องได้2ต้องได้2มันต้องมากกว่านี้ดึงทุกคนดึงดึงมากกว่านี้ต้องมากกว่านี้เอาให้เยอะเอาให้เยอะที่สุดอันนี้ก็มาอันนี้ก็โอ้โหขอ2ขอ2เยอะขอ2เยอะจะหมดแล้วจะหมดแล้วแรงจะหมดแล้วเร็วๆต้องเร็วกว่านี้ต้องเร็วกว่านี้เดี๋ยวก็ตายหรอกเร็วกว่านี้ตายแล้วขาดแค่2แต้มรอบมันเกมโอ้โหเหลือแค่10คนแล้วเนี่ยโอ้ my god โอ้โหโอ้โห 1,610 เหรียญโอ้ไม่ได้แล้วแบบนี้ต้องชนะเท่านั้นต้องเอากลับมาให้ได้เงินจำนวนนี้ต้องจ่ายมาให้ได้ประตูแกรีบเปิดเดี๋ยวนี้เลยจะไปเอาเงินของฉันเดี๋ยวนี้เปิดเออนั่นแหละไปรีบไปเลยรีบไปเลยรอบนี้ฉันต้องชนะให้ได้ในตานี้เหลือกี่คนแล้วนะจำไม่ได้10คนใช่ไหมยังไงก็ต้องชนะให้ได้พี่ป่านะเราเหลือ10คนใช่ไหมจำไม่ได้ฮะยังไงก็ต้องชนะให้ได้ไอ้สดตาเมื่อกี้จะอยู่ไรล่ะเข้ามาได้เลยเงินรางวัลขนาดนั้นจะเป็นเกมอะไรก็จะคว้ามาให้หมดเลยจะต้องชนะและผ่านไปให้ได้คอยดูในเกมนี้คุณจะต้องจับคู่กับเพื่อนของคุณและเมื่อคุณจับคู่เสร็จคุณและเพื่อนที่คุณเลือกไว้จะต้องทำการดวลกันเองเพื่อแย่งชิ้นลูกแก้วของกันและกันทุกคนจะมีกันคนละ10ลูกแก้วใครก็ตามที่ลูกแก้วหมดก่อนจะเป็นฝ่ายแพ้และตายถ้ารู้กฎแล้วก็เริ่มเล่นได้เลยอะไรกันก็แค่เกมพนันทุกแก้วเองเหรอได้สิเข้ามาเลยคุณจะเอาพนันเท่าไหร่ว่ามาหรือเตรียมไว้ให้เยอะๆชนะแล้วไอ้เดี๋ยวก่อนสิฮะคืออะไรคือเขาไม่เล่นเหรอ คือเขายอมเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยได้ข้อความนี้ไม่เกี่ยวมั้งเขาน่าจะยอมมั้งยอมมั้ยไปรอบตัวไปกันเลยดีกว่าโอ้โหดูนั่นสิท่านผู้ชมดูนั่นสิจำนวนเงินขนาดนี้จะไม่เล่นไม่ได้แล้วมันต้องชนะเท่านั้นกลับบ้านไปเป็นเศรษฐีแน่นอนพระเจ้าค่ะเอ้ยเกมต่อไปจะเป็นเกมแบบไหนกันนะแหมน่าติดเต้นกันเลยเนอะศพนี่อยู่อีกเหรอยังไม่หายไปเหรอเนี่ยเอาล่ะเกมต่อไปมามันคืออะไรเนี่ยสำหรับเกมต่อไปนี้นั้นคือเกมทานเดินแห่งความจริงทานที่ท่านกำลังมองอยู่นั้นคือกระจกที่มีทั้งกระจกธรรมดาและกระจกกันแรงกระแทกที่สามารถรองรับน้ำหนักของพวกคุณได้ถ้าหากว่าคุณเหยียบพลาดคุณก็จะร่วงหล่นไปตายโชคดีนะโอเคก็ไม่ใช่เกมที่ยากก็แต่เอ๊ะให้มาส่องแสงอ๋อโอเคกระจกไหนมันมีวิ่งวิ่งก็คือกระจกนั้นเหยียบได้ใช่ไหมถ้าเป็นเกมแบบนี้ก็ง่ายละคือผมค่อนข้างจะแบบนี่ไงวิ่งวิ่งแหละแต่ว่าเมื่อกี้นี่มองยากกันเลยฮะโหบานนี้ค่อนข้างมองยากนะพอมันอยู่ในที่มืดเกินเอ้ยได้อยู่มาบานต่อไปมาเลยบานต่อไปมาวิ่งวิ่งมาวิ่ง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 ไหมวิ่งวิ่งวิ่งไหมเอ๊ะทำไมนิ่งอ่ะเอ๊ะอย่าไปเอ๊ะทำไมมันนิ่งอ่ะเฮ้ยมันไม่วิ่งอ่ะเฮ้ยสักบานวิ่งวิ่งหน่อยเฮ้ยสักบานเร็วหน้าเร็วละเดี๋ยวเวลาหมดก่อนเร็วโอ้โหโอเคขอบคุณเพื่อนที่ไปก่อนบางทีเพื่อนหรือว่าบางทีมันจะมีจังหวะโอ้ไปแล้ว1ศพไปแล้ว1ศพอย่าไปเนี่ยผมว่าเพื่อนน่าจะมีจังหวะแบบมองวิ้งวิ้งต่างจากเราแบบเราน่าจะแบบเราจังหวะวิ้งของเรากับเพื่อนน่าจะต่างกันเราต้องแบบปล่อยให้เพื่อนเห็นวิ้งก่อนแล้วเราจะค่อยตามนั่นแหละแบบนั้นแหละแต่ว่าคุณนับปิดเมื่อกี้นี้น่าจะรีบคิดว่าคุณนับปิดเมื่อกี้น่าจะรีบไม่ก็มองพลาดคิดว่านะแต่ว่ารอบนี้ยังไม่เจออันไหนวิ่งเลยโอเคไปต่อทำได้ดีมากเลยลิคุสมะเพิ่งจะเห็นชื่อไปเลยลิคุฉันเชื่อว่านายทำได้ไปสักอันอันนั้นอันนั้นผมเห็นก่อนโอเคต่อไป
ต่อไปอันไหนเหลือ2อันเท่านั้นเหลือแค่2ขั้นแล้วมันสักอันแล้วนะเอาไงมีใครเห็นก่อนมีใครเห็นวิ่งบ้างมีใครวิ่งบ้างมีใครเห็นวิ่งไหมเวลาจะหมดแล้วนะเวลาเหลือนิดเดียวแล้วนะมีใครวิ่งไหมพี่คู่พี่คู่ตรงกันไหมโอเคเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งกันสุดท้ายนั่นแหละเรียบร้อยโอ้โหรอดกันอยู่2คนเองเหรอเนี่ยเอ้ยงั้นเราก็ได้เงินเยอะโอ้นับศพฐานศพเพียบเลยนี่เราได้เงินคนเดียวทั้งหมดนี่เลยครับผมเย้ไม่สิเราแบ่งครึ่งดีกว่าลืมไปรอด2 มีไหมขอบคุณที่เข้ามาร่วมเล่นสนุกกับเราเดี๋ยวด่านสุดท้ายจะอัปเดตมาเร็วๆนี้แน่นอนโปรดติดตามชมตอนต่อไปเอาจบง่ายแบบนี้เลยเหรอเรื่องเงินฉันล่ะเดี๋ยวเรื่องเงินฉันล่ะหลังจากนั้นไม่กี่นาทีต่อมากลับบ้านมาแล้วโซล่านี่นายหายหัวไปไหนคนนายมาเนี่ยฮะทุกคนเป็นหัวแทบแย่เลยนะหัวไฟไม่มีเราต้องคุยด้วยขอกลับห้องก่อนละอะไรของมองนั่นเนี่ยเขาที่กดจะอารมณ์เสียคือฉันไม่ใช่เหรอจากสภาพแล้วน่าจะเล่นเกมชนะแต่ว่าชวดตังมาละมั้งพี่เขาก็อารมณ์แปรปรวนแบบนี้นั่นแหละอย่าใส่ใจเลยนะดันไม่เป็นไรหลดหน้าปล่อยไว้แค่สองสามวันเดี๋ยวก็หายแล้วคิดดูอีกทีน่าจะ2-3 อาทิตย์แล้วนะ